วัสดีครับรายการคัมภีร์วิถีรวยรวยรวยเป็นอยู่คนเดียวนี่แหละเพราะว่าเรามาทำอะไรครับนี่รายการเขาเปิดแล้วฝุ่นมันคลุ้งสามปีสี่ชาติเขาไม่เคยปัดไม่เคยกวาดหรอกพูดอะไรอ่ะไม่ใช่รัชนีเหรอชื่ออะไรอ่ะใครอ่ะไม่ชื่ออะไรเต็งอ่ะเต็งอ่ะชื่ออะไรชื่อสล้องแงะฮะสล้องแงะสล้องแงะดูปากดูปากสล้องแงะสล้องแงะเรียกให้ถูกไม่ใช่รัชนีคนหรือว่าสัตว์เลี้ยงอะไรคนนี่แหละคนเหรอชื่อทำไมแปลกจังเลยสล้องแงะนั่งก่อนนั่งก่อนเอาเชิญนั่งก่อนทำไมไม่รู้จักทำความสะอาดไม่ต้องขยันมากนี่หน้าคนเฮ้ยก็มันสกปรกไงไอ้นี่มันที่ล้างจานก็นั่นแหละทำความสะอาดได้หมดโอ้ยนั่งก่อนนั่งก่อนมีอะไรบอกมามีอะไรจะคุยบอกมาใช้ของเนี่ยมาเช็ดอะไรทำความไอ้นี่ที่ล้างจานมันไม่ใช่ที่เช็ดทำความสะอาดแบบนี้แล้วนี่ชุดอะไรเนี่ยเขาเรียกชุดอะไรชุดของเผารั้วเอาเหรอแล้วประตูมาด้วยไหมมีชุดประตูไหมไม่ได้รั้วอย่างนั้นมาถึงเผาชื่อนี่ปลูกผักแล้วกินได้ด้วยไหมโอ้ยชนเผารั้วโอ้ชนเผารั้วไม่ใช่รั้วกินได้อ๋อลอลิงลอลิงรั้วอ๋อแล้วชุดสีขาวก็เนี่ยเป็นชุดภาษาในเมืองเขาเรียกเดรสเดรสเดรสดูปากเดรสน้ำลายไหลเชียว อันเนี้ยสำหรับสาวบริสุทธิ์ใส่เหรอใช่เอาจริงเหรอถ้าเป็นชุดลวดสีนี้สำหรับสาวที่บริสุทธิ์เหรอใช่ถ้าแต่งงานแล้วไม่ใส่สีนี้เอาเหรออืมงั้นสลองแง่รีบไปเปลี่ยนเลยนะ ทำไมหรือมีปัญหาอะไรอันนี้เผารั้วเผารั้วคุณไปเอามาจากไหนแมวมาจากไหนนี่ไงเจ้าของเขามายืนขาแข็งร้อนนะแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับฟังมุกที่ไม่ทำเนี่ยหมดเวลาแล้วนะยังไปแล้วครึ่งชั่วโมงบอกว่ามารอตั้งแต่เมื่อคืนนี้ให้มายืนแค่นี้ฆ่ากันเลยดีกว่าพี่เฟิร์นบอกกลับดีกว่าพี่เฟิร์นพี่เฟิร์นอยู่ดอยไหนคะกับพี่ทอมอยู่ดอยสุเทพเจ้าถ้าจริงๆเป็นคนชนเผ่าไหมทั้งสองท่านไม่ใช่ครับเอาไม่ใช่เหรอคนกรุงเทพครับคนกรุงเทพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับอ๋อไปเรียนอยู่ที่เชียงใหม่ครับแล้วพี่เฟิร์นเด็กนครสวรรค์ค่ะอ๋อเป็นเด็กนครสวรรค์ไปเรียนมช.เหมือนกันโอ้แล้วก็ไปเจอผ้าอย่างนี้เหรอคะยังไงใช่ค่ะไปเจอที่ไหนคะก็คือจากการที่แบบเราลงพื้นที่ศึกษาเกี่ยวกับวิถีชนเผ่าเกี่ยวกับวัฒนธรรมล้านนาแบบนี้ค่ะเราก็เห็นว่าวิถีชีวิตของแบบชนเผ่าต่างๆเนี่ยค่ะมีเสน่ห์น่าสนใจมากอันนี้เขาทอแบบใช่เขาทอกี่เอวค่ะกี่เอวใช่ค่ะกี่เอวเป็นยังไงคะไม่เหมือนกี่กระตุกนะไม่เหมือนคือเอาผูกเอวถูกไหมใช่ค่ะคือเอากี่ผูกเอวแล้วผ้าที่ได้มาดูสิคะเอามาทำอันนี้เขาเรียกผ้าอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยผ้าฝ้ายทอมเป็นผ้าฝ้ายทอมมือนะฮะอันนี้เป็นฝ้ายที่แบบปั่นมือค่ะอุ้ยแข็งเนาะตอนนี้ทั้งสองท่านยังคุณทอมนี่เป็นวิศวกรใช่ครับคุณเฟิร์นนี่เป็นมาร์เก็ตติ้งค่ะมาร์เก็ตติ้งสองท่านนะครับแล้วไปเห็นโอกาสอะไรถึงได้มาทำเป็นธุรกิจเป็นกระเป๋าเป็นอะไรอย่างนี้คือด้วยความที่อยู่เชียงใหม่เราจะเห็นชาวต่างชาติเข้ามาซื้อของซื้อของแล้วส่งกลับไปขายที่ประเทศตัวเองครับแล้วมีบางส่วนก็คือคนญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมาสั่งทอผ้าที่เชียงใหม่เนี่ยแล้วก็กลับไปขายที่ประเทศญี่ปุ่นเราเห็นโอกาสเอ๊ะทำไมเราอยู่เชียงใหม่แท้ๆคนไทยแท้ๆทำไมไม่เห็นกลับได้แค่ขายวัตถุดิบขายแค่เป็นงานโฮลเซลเป็นงานขายส่งเท่านั้นเองคุณทอมก็เลยเห็นโอกาสเลยเราคนไทยน่าจะทำเองก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วทำมากี่ปีแล้วครับตอนนี้เริ่มทำศึกษาก่อนหน้านี้ศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมเนี่ยมาประมาณ3ปีแล้วก็เริ่มทำแบรนด์ทำกระเป๋าเนี่ยอีก2ปีครับ2ปีเป็น3ปีเอทนิก้าเอทนิก้าแต่เริ่มต้นเลยเนี่ยเราทำกระเป๋าไหมหรือว่าทำอะไรเริ่มต้นจริงๆขายของออนไลน์เป็นเครื่องเงินกะเหรี่ยงครับอ๋อเครื่องเงินกะเหรี่ยงก่อนใช่ครับแล้วขายออนไลน์ผ่านแต่ก่อนที่มีเว็บนั้นคือ eBay Amazon เนี่ยครับครับเห็นว่าเอ๊ะคนมีคนซื้อนะมีคนซื้อแล้วมีความชาวต่างชาติที่เป็นลูกค้าก็มีความสนใจงานเกี่ยวกับชนไม่พอเริ่มเราทำแบรนด์เอทนิก้าเนี่ยเอทนิก้านี่แปลว่าอะไรนะพี่มาจากคำว่าเอทนิกที่แปลว่าชาติพันธุ์ค่ะแล้วก็เติมเอเข้าไปเป็นเอนิก้าก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับชาติพันธุ์ชนเผ่ายังมีความแฝงอย่างนั้นอยู่ครับใช่ค่ะคือพูดง่ายๆว่าพอเราเริ่มทำเอทนิก้าปุ๊บเนี่ยเป็นกระเป๋าเลยไหมหรือว่าเป็นชุดใส่เสื้อผ้าแบบนี้ก่อนแบบที่คุณรัชนีใส่เป็นการเห็นจากชุดเนี่ยค่ะแล้วก็เห็นว่าชุดเนี่ยโอกาสใส่อ่ะมันยากมันหาโอกาสใส่ยากค่ะก็เลยต้องมาคิดว่าแล้วจะให้แบบพัฒนาไปทางไหนที่จะทำให้มันเข้าไปสู่วิถีชีวิตคนได้มากขึ้นก็เลยมาเป็นกระเป๋าหลายรูปแบบมากนะฮะท่านผู้ชมครับกระเป๋าลักษณะนี้อันนี้ใบละเท่าไหร่ครับ
นี่ 4,500 ครับ 4,500 บาทครับเป็นหนังแท้ค่ะเป็นหนังแท้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเขาเรียกทรงอะไรฮะอย่างนี้อันนี้โทสค่ะโทสใช่ไหมฮะสะพายข้างสะพายข้างและนี่ก็เหมือนกันเหมือนกันเป็นสีแล้วลักษณะนี่แหละครับอย่างพวกนี้แหละฮะเหมือนใส่เอกสารเลยเนาะใช่ไหมฮะเป็นกระเป๋าอันนี้เป็นกระเป๋าคลัชค่ะใส่ MacBook Air ใส่เอกสาร A4 ได้ค่ะแต่ว่าคอลเลกชันเนี้ยค่ะเราจะไปวางที่หลวงพระบางอ๋อเหรออันนี้วางหลวงพระบางเหรอฮะใช่ค่ะอ๋อครับแล้วอันไหนที่บอกว่าส่งไปต่างประเทศตอนนี้นอกจากหลวงพระบางอันนี้จะมีขายทางออนไลน์อันนี้ขายออนไลน์นะฮะท่านผู้ชมครับสวยมากเลยสวยอันนี้เป็นกระเป๋าใส่อะไรฮะเนี่ยใส่ MacBook Air MacBook Air ได้ค่ะแล้วก็ใส่เอกสาร A4 อันนี้จะเป็นลิสเลสใส่ iPhone 6ได้ใส่ iPhone 6ก็ได้นะครับiPhone 8ได้ไหมคะยังไม่ออกนะครับถามไว้เผื่ออนาคตครับเขามีขายนะที่ไหนคะสวรรค์เวลาจะใช้ต้องทำยังไงอ่ะเผาคงเต็กไปให้ครับเอาไหมล่ะเอาไม่เอาเผาไปให้ยังไม่รีบแหมก็ราคาอันนี้ราคาเท่าไหร่ฮะ 3,500 ค่ะ 3,500 บาทนะครับจุดเด่นของเราก็คือว่าเป็นสินค้าที่ผลิตโดยชาวบ้านจริงๆค่ะเป็นอยู่ที่ไหนคะที่ลำพูนกับที่เชียงใหม่ค่ะ อย่างเช่นกระเป๋าตัวนี้คือได้แรงบันดาลใจมาจากชาวรั้วซึ่งให้เกียรติเขาที่ว่าเขาเป็นชาติพันธุ์ดั้งเดิมที่อยู่ในพื้นที่มาอย่างยาวนานค่ะก็มาจากเสื้อรั้วอีกเหมือนอย่างที่คุณรัชนีใส่ค่ะก็แปลงมาเป็นกระเป๋าแบบนี้ค่ะพวกนี้เขาใช้วัสดุอะไรทำอะคะเป็นฝ้ายค่ะฝ้ายที่เขาฝ้ายในแท้ที่เขาแบบปลูกเองเก็บมาแล้วก็มาปั่นเป็นเส้นแล้วก็มาทองคือเรียกว่าถ้าซื้อนะฮะเอทนิก้าเนี่ยก็หมายความว่าเป็นการสนับสนุนรายได้หรือว่าอาชีพของชาวชนเผ่าที่ผลิตของให้เราด้วยในแง่ของการตลาดคิดว่ามันจะไปได้ไหมคะก็มั่นใจค่ะถ้าไม่มั่นใจก็ไม่ทำก็มีออเดอร์แล้วจริงหรือเปล่าต่างประเทศมีแล้วใช่ไหมใช่ครับที่ไหนบ้างนะฮะก็มีหลักๆเนี่ยจะเป็นอเมริกาค่ะแล้วเราผลิตให้เขาทันเหรอเขาสั่งเนาะแฮนด์เมดเนาะก็ค่อยๆแบบทำไป3วันใบนึงอะไรเงี้ยใช่มั้ยเขาเองคือลูกค้าเองก็ต้องเข้าใจเราก็ต้องอธิบายเขาค่ะคือตลาดเนี่ยน่าจะเป็นระหว่างตลาดในประเทศกับตลาดต่างประเทศเนี่ยอันไหนน่าจะไปได้ดีกว่าสินค้าของเราต่างประเทศเนี่ยค่ะตลาดจะใหญ่กว่าแต่ว่าในประเทศไทยเองก็หลังจากที่เอาไปเปิดตัวเนี่ยค่ะก็ปรากฏว่าคนไทยเองก็แบบชอบเหมือนกันเขาชอบตรงไหนคะผ้าหรือว่าชอบที่ความเป็นผ้าที่มันแบบมันจะมีเท็กเจอร์ที่จะไม่เหมือนผ้าโรงงานที่มันจะดูแบบเรียบๆแต่อันเนี้ยด้วยความที่มันเป็นฝ้ายปั่นมือมันจะมีความที่แบบไม่สม่ำเสมอใช่มันจะเส้นนะคะมันจะนูนๆนะเรื่องราวของความเป็นเขาเรียกว่าชนชาติพันธุ์อะไรนะชาติพันธุ์ชาติพันธุ์อยู่ด้วยในสินค้าในโปรดักต์นี้ใช่ไหมครับตลาดออนไลน์เป็นยังไงฮะตลาดออนไลน์ไปได้ดีค่ะขายผ่านเว็บอะไรคะ SC ค่ะ SC ETSY ค่ะมันจะเป็นคล้ายๆ eBay แต่ว่า SC เนี่ยจะเป็น marketplace ที่ขายสินค้างานแฮนด์เมดโดยเฉพาะค่ะคือเราไปเปิดร้านในนั้นใช่ไหมใช่ค่ะชื่อร้านอะไรในนั้นเอทนิก้านี่เลยเอทนิก้าเลยอยู่ใน SC ใช่ค่ะเพราะว่าคุณเฟิร์นเนี่ยจบมาทางด้าน marketing อยู่แล้วนะครับอุ้ยอย่างนี้ถ้ามีสินค้าสักตัวปรึกษาพี่เฟิร์นดีกว่าเนาะยินดีเลยค่ะมาช่วยกันขายอันนี้ก่อนก็ได้นะครับขายมันได้ก่อนนะแต่คนที่เป็นคนดีไซเนอร์ของเราเป็นใครคุณทอมหรือว่าเป็นคุณไม่ค่ะจะมีน้องอีกคนนึงเป็นดีไซเนอร์ชื่อซิลเวอร์ค่ะคุณซิลเวอร์เป็นคนเชียงใหม่เลยค่ะเหรอฮะเป็นชนเผ่าไหมไม่ชนเผ่าค่ะแต่ก็เป็นชาติพันธุ์ที่อยู่ในเชียงใหม่เขาเรียนมาทางด้านดีไซน์อะไรพวกนี้นะครับแล้วถ้าจะซื้อเป็นคนในประเทศนี่อยากจะไปซื้อบ้างไปที่ไหนมีโชว์รูมหน้าร้านถ้าเป็นที่กรุงเทพก็จะมีที่ BACC Shop อะค่ะหอศิลป์กรุงเทพค่ะที่เชียงใหม่ก็จะมีวางที่โรงแรมอาร์ตใหม่แกลเลอรี่ค่ะแล้วก็จะมีร้านตรงประตูท่าแพชื่อ Craft The Cure ค่ะที่เราเปิดขึ้นมาร้าน Craft The Cure ก็เป็นช่องทางให้กับชุมชนให้กับชาวคือไม่ใช่มีเฉพาะแค่นี้มีสินค้าอื่นด้วยใช่ครับโปรดักต์เราหลากหลายมากกว่านี้ที่เอามาโชว์นะครับใครที่สนใจก็ลองดูก็แล้วกันนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างอีกการหนึ่งนะครับที่อายุก็ยังไม่มากนะครับทั้งสองท่านแล้วก็ไม่มีใครมากเท่าพี่เลยค่ะบนเวทีนี้ค่ะคิดมากสุดแล้วล่ะค่ะชื่ออะไรนะสลองแง่สลองแง่แหมค่ะเอาเป็นสาระยังไงคะจะชมพี่เขาสองคนก็ชื่นชมนะฮะว่าเป็นวิศวกรเป็นมาร์เก็ตติ้งนะครับสามารถที่จะสร้างสิ่งเหล่านี้เราจะไปรู้ได้ยังไงในอนาคตนะครับสินค้าพวกนี้ก็อาจจะเป็นชื่อเสียงของประเทศไทยนะครับเราอาจจะเห็นสินค้าแบรนด์เนมจากต่างประเทศอะไรต่ออะไรเข้ามาเราก็ลองเอาไปใช้ดูใช่ไหมครับค่ะใบนี้เท่าไหร่คะ3
3,500 บาทเท่านั้นเองป้าค่ะวันนี้ป้ามากี่พวงฉลองแงะร้องเพลงได้ด้วยร้องได้ฉลองแงะป้าจ่ายให้หน่อยนี่ชอบ 3,000 เองจะจ่ายให้ป้าเหรอป้าจ่ายให้ไม่ๆถ้าให้ป้าจ่ายรีบไปเปลี่ยนชุดครับไปเปลี่ยนชุดเลยทำไมครับฮะโอ้ยเอาหมดเวลาแล้วอ้าวขอให้โชคดีขอบพระคุณนะขอบพระคุณครับพักครู่เดียวนะผู้ชมฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับอยากเป็นเศรษฐีต้องมีคำพีวิธีรวยต้องรวย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 อ้าวกลับมาช่วงนี้นะฮะท่านผู้ชมครับก็อยากจะให้แฟนๆทุกท่านนะครับเวลาเดินทางไปเที่ยวที่ไหนไปอะไรเนี่ยนะครับอยากให้ราบรื่นมีความสุขไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพแต่ว่าคนเราเนี่ยมันก็ต้องมีการศึกษานะครับเรียนรู้ว่าเอ๊ะทำยังไงไม่มีปัญหาแบบนั้นวันนี้มีคนมีประสบการณ์นะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับคุณแม่สอนสนั่นแล้วก็คุณหมิงนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้คุณแม่นี่เที่ยวสนุกสนานมากสนุกมากทราบว่าเพิ่งจะไปสิงคโปร์ใช่ไหมฮ่องกงอ๋อฮ่องกงมาฮ่องกงค่ะไปไหว้พระคุณแม่เขาอยากไปไหว้พระทุกปีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ปีที่แล้วไปแล้วประสบความสำเร็จเพราะว่าเขาได้ไปในที่ที่เขาอยากไปที่ที่เขาอยากไปเนี่ยคือมันลำบากมากที่เหมือนกันต้อง200-300ขั้นใช่ที่หนองปิงค่ะก็ปีที่ผมก็ยอมแพ้นะถ้าเป็นผมผมก็ยอมแพ้นะปีที่แล้วก็ทดสอบแม่แล้วปีนี้ก็เลยแบบว่าไปอีกครั้งนึงว่าไปได้ไหมก็ได้ครับใช่ไปได้ค่ะแล้วปีนี้ก็ไปแบบสบายมากด้วยคือเขาก็ไม่รู้สึกมีอาการเหมือนสมัยก่อนที่แค่บันไดขั้นเดียวใช่ไหมคะจากในที่บ้านอ่ะเขาจะต้องหันมาบ่นไม่อยากไปแบบไม่อยากขึ้นบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นปัญหาใหญ่พอสมควรสำหรับคุณแม่นะถึงขั้นต้องทำห้องนอนข้างล่างเหมือนคนอื่นเขาขอเขาบอกว่าทำห้องข้างล่างให้แม่ได้ไหมฮะจริงค่ะเพราะว่าแม่ขับรถก็ไม่ได้คือรถทีต้องจับขาตัวเองขึ้นอะไรอย่างมันที่แรกใหม่ๆนึกว่าเป็นเส้นยืดนึกว่าเส้นยืดปกติไปนวดน่าจะหายอะไรเงี้ยแต่แล้วมันไม่ได้ผลมันหนักๆเข้ามันกลายเป็นว่าเราใช้งานเข้ามาเยอะขับรถทุกวันเลยพาเขาไปนู่นไปนี่ตลอดทำงานตลอดโดยเราก็ไม่อยากบอกเขาไงคะกลัวเขาไม่สบายใจคือเริ่มแบบแม่เนี่ยเขาชอบจะเข้าห้องน้ำแล้วขับรถออกไปข้างนอกคนเดียวเราก็จะบอกว่าทำไมไม่เข้าที่นี่ล่ะอะไรเงี้ยเขาก็ไม่บอกอะไรเงี้ยเขาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเพื่อจะไปซื้อขนมอะไรเงี้ยแต่พอมารู้ทีหลังคือเดี๋ยวนี้เขานั่งห้องน้ำยองๆไม่ได้เขาต้องไปหาห้องน้ำที่เป็นนั่งอะค่ะใช่เขาเป็นหนักขนาดนั้นครับพอทีนี้เนี่ยตอนนั้นต้องบอกว่าประจบเหมาะที่หมิงเนี่ยเป็นพอหมิงเป็นเนี่ยหมิงเลยคุยกับเขาเลยคือเหมือนเราเอาตัวเองไปคุยกับเขาเพราะว่าเขาไม่ยอมพูดเราก็เลยบอกแม่เนี่ยหมิงเป็นเหมือนกันเลยเนี่ยนั่งยองๆไปซื้อขนมมาเจ็บเข่ามากเลยลุกขึ้นมาไม่ได้แม่เป็นเหมือนกันไหมก็คือหลอกถามเขาว่าเขาไม่ยอมบอกอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บแม่บอกว่าเนี่ยแม่เป็นมานานแล้วอะไรเงี้ยแม่เขาก็เหมือนยอมบอกเราอะไรเงี้ยค่ะเสร็จปุ๊บเราก็เลยบอกว่าเอางี้ไปหาหมอกันดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าคุณหมอน่าจะคำตอบเราได้ดีที่สุดอะไรเงี้ยก็เลยไปหาคุณหมอกลายเป็นว่าสิ่งที่เราแบบคิดมาตลอดอะค่ะว่าเกี่ยวกับเรื่องกระดูกมันต้องเสริมแคลเซียมเพราะคุณแม่เนี่ยให้หมิงกินแคลเซียมแต่เด็กเออคือกินมาตลอดเลยและกลายเป็นว่าคุณหมอบอกว่านี่แล้วคุณกินแคลเซียมคุณรู้ไหมว่าคุณเคยมาตรวจหรือเปล่าว่าแคลเซียมคุณขาดหรือเปล่าเพราะว่าถ้าไม่ขาดกินไม่ได้นะเพราะมันจะกลายเป็นกระดูกงอกเราก็เอาตกใจมันอาจจะกลายเป็นผลเสียด้วยซ้ำเพราะมีหลายคนค่ะจริงๆใกล้ตัวเลยค่ะคุณป้าหมิงเองค่ะล่าสุดเลยเพิ่งไปผ่าเพดานปากเพราะเป็นกระดูกงอกข้างในเนี่ยงอกที่ปากอะคะข้างในอะนะใช่เพราะว่าเขาเนี่ยไปทานแคลเซียมไปทานอะไรที่เขาไม่รู้ตัวใช่ทานเองมันก็งอกขึ้นมาหรือว่าแม่เพื่อนเนี่ยมีคนหนึ่งงอกที่นิ้วก้อยที่เท้าคือเพราะว่าเขาเนี่ยไปทานแคลเซียมเองคุณหมอเลยบอกจริงๆแล้วการทานแคลเซียมต้องเช็คก่อนว่าเราขาดหรือเปล่าแต่พอเล่าอาการของคุณแม่กับหมิงให้คุณหมอฟังคุณหมอบอกว่าสิ่งที่หมิงเป็นเนี่ยคือหมิงขาดคอลลาเจนไอ้คอลลาเจนเนี่ยคือสีฟ้าที่อยู่ตรงกลางเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเวลาเราเดินขยับแข้งขยับขาไปมาเนี่ยนะคะมันจะมีเจลคอลลาเจนตรงเนี้ยอยู่เป็นตามธรรมชาติถ้ามันเสื่อมไปเราต้องไปเติมเขาเติมด้วยอะไรจริงๆอาหารทั่วไปมีแต่ว่าถ้าใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยมันไม่พอกินไม่พอเออมันไม่พอค่ะพอเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยพอมันเสื่อมพอหมิงเนี่ยเริ่มบางแต่คุณแม่บอกคุณหมอบอกของคุณแม่เนี่ยใกล้หมดขาดเลยใช่ขาดเลยชวนแม่ฉีดเลยใช่ชวนแม่ฉีดฉีดเข็มเข้าไปอ่ะฉีดเจลฉีดเจลคุณหมอฉีดเจลคุณแม่นี่จ่ายหัวถ้าอย่างนั้นไปหาคอลลาเจนสกัดจากปลา 100% มาทานหมิงก็เลยไปหาเลยค่ะเสร็จปุ๊บหาเจอเนี่ยต้องบอกว่าพอหมิงทานไปหมิงทานก่อนนะคะเพราะคุณแม่เนี่ยเขายังไม่กล้าทานเพราะว่าเขาก็ทานยากนิดนึงเขาก็กลัวเหม็นเพราะเขาเคยทานยี่ห้ออื่นมาแล้วเขาเหม็นเขาทานไม่ได้หมิงก็เลยว่าโอเคงั้นหมิงทานก่อนกลายเป็นว่าพอหมิงทานไปปุ๊บ
ไอตัวเข่าที่หมิงเป็นนะคะแบบทานไปสักระยะหนึ่งนะคะเข่าที่หมิงแซงคลาสสูงแล้วปวดหลังปวดเข่าปวดข้อเอ้ยมันดีขึ้นหมิงกลับไปทำงานได้เหมือนเดิมจากที่เมื่อก่อนมีอยู่ช่วงนึงหมิงแคนเซิลงานอีเวนต์เยอะมากเลยมันยืนไม่ได้ยืนนานๆไม่ได้พอเราทานดีปุ๊บก็เลยบอกคุณแม่ว่าเนี่ยเรายังดีเลยให้คุณแม่ทานอะไรเงี้ยพอคุณแม่ทานเสร็จเนี่ยค่ะแม่เนี่ยใช้ระยะเวลามากกว่าหมิงนิดนึงหมิงทานระยะหนึ่งของคุณแม่ทานเกือบประมาณ3กระป๋องได้นะคะอาการคุณแม่เนี่ยจากที่เขาบอกว่าขึ้นบันไดขั้นเดียวเนี่ยเขายังเจ็บเลยเราเริ่มสังเกตเขาเดินขึ้นบันไดเขาไม่บ่นเขาเริ่มมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากที่เขาเคยเจ็บๆอะค่ะเราก็เลยให้เขาสังเกตดูสิเห็นไหมยอมทานแล้วเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ก็รู้สึกเป็นยังไงฮะประมาณสัก3เดือนมั้ง2เดือนกว่าค่ะที่ทานไปแล้วก็เราลืมไปเลยอ่ะว่าเราเป็นอะไรก็เลยขึ้นไปเอ๊ะเราสังเกตดูเอ๊ะเราทำไมไม่เจ็บแล้วเราก็ขับรถได้เหมือนเดิมไปไหนก็มีความสุขมากขึ้นทานยังไงอะคะคุณแม่วิธีก็นี่เลยค่ะเดี๋ยวจะใส่ให้ดูอันนี้คือคอลลาเจนสกัดจากปลา 100% นะคะที่ไม่ผสมแป้งและไม่ผสมน้ำตาลนะคะอันนี้นี่มีใส่ลงไปในแก้วเปล่าเดี๋ยวจะให้ลงช้อนใส่น้ำลงไปให้หน่อยนะคะใส่เยอะมั้ยฮะได้เต็มแก้วเลยค่ะเต็มแก้วใส่ทานวันหนึ่ง 1-2 ช้อนนะคะ 1-2 ช้อนตวนอันนี้เนี่ยเขาทำมาจากปลาน้ำจืดนะคะคนแพ้อาหารทะเลทานได้ไม่แพ้นะคะแล้วก็ทานง่ายตอบโจทย์สำหรับทุกเพศทุกวัยผู้ชายเนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องออกกำลังกายเยอะเขาจะมีเรื่องข้อเข่าต่างๆผู้หญิงเนี่ยแสงเท้าส้นสูงปวดหลังปวดเข่าปวดคอนะคะแล้วก็เรื่องของผิวพรรณก็ได้ด้วยอย่างของหมิงเองเนี่ยตอบโจทย์มากเพราะเรื่องการทำงานคุณแม่เนี่ยเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันเขาละพอเขาทานแล้วเขาดีขึ้นเนี่ยเขาก็ใช้ชีวิตประจำวันได้สบายขึ้นเขากลับมาขับรถได้มีอยู่ช่วงนึงคนจะไม่ค่อยเห็นคุณแม่มากับหมิงหรอกเพราะว่าเขาก็แบบไม่อยากมาอะไรไม่อยากขึ้นรถไม่อยากขับรถนี่หมิงชงใส่น้ำเปล่าให้ดูเพราะว่าจะทำให้คนเลยนะยังไม่ได้คนเลยว่าถ้าเป็นคอลลาเจนสกัดจากปลา 100% เนี่ยเวลาใส่น้ำเปล่าลงไปเขาจะใส่แบบนี้แปลว่าไม่มีแป้งใช่ไม่มีแป้งคือถ้ามีแป้งมันจะขุ่นๆใช่แล้วก็จะทำให้อ้วนด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยต้องบอกว่าสำหรับคอลลาเจนสกัดจากปลา 100% ยี่ห้อนี้เนี่ยนะคะสามารถใส่ลงไปในอาหารทุกประเภทได้ไม่ว่าจะเป็นของร้อนของเย็นโกโก้ชากาแฟได้หมดครับนะคะก็เป็นแกงส้มแกงจืดเนี่ยคุณแม่แม่ทานกับน้ำเต้าหู้น้ำส้มคั้นต้มยำแบ่งใส่ถ้วยแม่ก็ตักก็ไม่ได้มาทำให้เราลำบากแพงไหมคะคุณหมิงก็จริงๆราคาสมเหตุสมผลกับคุณภาพที่เขามีนะคะแต่ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ค่ะว่าเวลาเราจะเลือกรับประทานอะไรเราต้องดูก่อนว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นนี่มันเกิดกับเราแน่นอนอย่าปล่อยให้ปัญหามันเกิดแล้วเราค่อยไปรักษาป้องกันไว้ก่อนดีกว่าใช่เราควรป้องกันไว้ก่อนดีกว่าแล้วเราก็จะเสียสตางค์น้อยกว่าที่ต้องไปรักษาก็คือไม่เป็นอะไรก็ทานได้ทานได้ค่ะจริงๆแนะนำให้ตั้งแต่อายุ20ทานได้เพราะร่างกายของเราจะผลิตน้อยลงตั้งแต่อายุ20นะคะก็เติมเข้าไปเลยนะคะวันนี้เนี่ยโปรโมชั่นมาฝากกันนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่โทรมาที่1577นะคะวันนี้เปิดสายให้ถึง99สายสำหรับซื้อ1แถม1นะคะนี่เลยค่ะจากราคานี่นะคะ 6,000 วันนี้หมิงให้คุณผู้ชมจ่ายเพียง 2,800 บาทเท่านั้นแต่ว่าถ้าวันนี้นะคะคุณผู้ชมโทรมาภายใน5นาทีนี้อันนี้เนี่ยสิทธิ์แค่99สายนะ1แถม1แต่ว่าถ้า5นาทีนี้นะคะหมิงแถมให้ไปอีก32นะคะเป็นของแถมทั้งหมดในมือหมิงเนี่ย 5,500 นะคะทั้งหมดในมือ 8,500 คุณผู้ชมจ่ายเพียง 2,800 บาทเท่านั้นแต่ว่าต้องโทรมาที่1577นะคะอันนี้ต้องบอกว่าหลังสงกรานต์แล้วนะคะก็ใจดีให้เฉพาะสำหรับซีซั่นนี้เลยสงกรานต์นะคะเผื่อตอนนี้เนี่ยส่งท้ายบางคนอาจจะยังไม่ได้ไปไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่จะได้ไปไหว้กันนะเนาะก็แบ่งเป็น2กล่องใหคุณพ่อคุณแม่ให้คุณลุงคุณป้าก็ได้นะใช่ค่ะย้ำเบอร์โทรศัพท์อีกทีฮะค่ะ1577นะคะ99สายสำหรับ1แถม1แต่ว่าถ้าใครโทรมา5นาทีนี้แถมไปอีก32เป็นแบบนี้ครับ1ซองก็คือ1แก้วเลยใช่ค่ะได้พกไปต่างจังหวัดต่างประเทศสบายแต่ยังไม่พอถ้าคุณผู้ชมโทรมานะคะสำหรับรายการนี้อาจจะควันหลงสงกรานต์ที่ใส่นี่โทรศัพท์ค่ะใส่ไปเที่ยวทะเลค่ะอันนี้ให้ด้วยใช่ไหมคะได้ค่ะบางคนเราไปใส่พาสปอร์ตไปเที่ยวต่างประเทศได้นะคะอันนี้เอาไปด้วยนะคะอีกหนึ่งอันนะคะจาก 8,500 หรือ 2,800 บาทเท่านั้นโทรมาที่1577ค่ะครับทานวันละประมาณซองหนึ่งค่ะอันนี้ประมาณ 1-2 ซองนะคะแต่ถ้าเป็นช้อนก็ 1-2 ช้อนเช่นเดียวกันนะคะก็ให้คุณแม่ฝากหน่อยละกันสำหรับสุขภาพก็แบบไม่อยากให้แบบว่าเป็นมากแล้วค่อยมาดูแลอยากให้เราดูแลตั้งแต่เนิ่นๆนะคะเพราะว่าสุขภาพเราซื้อด้วยเงินไม่ได้พอเป็นแล้วมันทรมานครับใช่ครับพอเวลาไปเที่ยวแล้วไปเจอห้องน้ำแบบประเภทไม่ใช่ชักโครกนะคุณแม่นะใช่ค่ะมันทรมานแล้วคุณแม่ต้องขับรถหาชักโครกแม่ลุกไม่ขึ้นอ่ะแม่ลุกไม่ขึ้นอ่ะเคยเรียกเขาแล้วลุกไม่นั่งแล้วลุกไม่ขึ้นมันทรมานครับเอาละนะฮะขอบคุณนะครับทั้งสองท่านขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะวันนี้เวลา
าของรายการหมดแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับขอให้โชคดีร่ำรวยกันทุกคนก็แล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับทำพีวิธีรวยเชิญพี่น้องชาวไทยจะพาไปดูลู่ทาง